พาคุณผู้ชมไปดูที่ปากช่องนครราชสีมานะครับเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกปูนวิ่งมาอยู่ดีๆครับปรากฏว่ายางเส้นหนึ่งที่เป็นล้อรถเนี่ยแหละครับมันไม่ไปกับรถครับมันพุ่งออกนอกด้านช่องทางด้านข้างนะครับแล้วก็ไปชนเข้ากับร้านค้าที่อยู่ริมทางจนกระทั่งแม่ค้าก้นจ้ำเบ้าได้รับบาดเจ็บเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับคลิปจากกล้องหน้ารถเห็นนะยางเส้นนี้ครับวิ่งไปเป็นของรถบรรทุกปูนคันหนึ่งครับแล้วนี่โอ้โหแล้วชนแบบเหมือนแม่นเป๊ะอ่ะเข้ากลางร้านเลยนะครับเนี่ยฮะแล้วเห็นไหมครับว่ามีแม่ค้าคนหนึ่งเนี่ยล้มก้นจ้ำเบ้าเลยนะครับกำลังยืนจะขายของอยู่ตรงนั้นและดูยางเส้นนี้ครับมันวิ่งไปแม่วิ่งตรงดิ่งไปเลยนะครับมีตั้งหลายร้านมาพุ่งเข้าที่ร้านนี้นะครับมาจอดอยู่ร้านนี้กล้องหน้ารถก็บันทึกภาพเอาไว้ได้นะครับรถปูนคันนี้แหละครับที่เห็นอยู่เขาเรียกลิฟนะครับจากกล้องเนี่ยแหละครับก็หลุดกิ้งไปอันนี้อยู่บริเวณถนนสี่แยกซับหวายนะครับที่ถนนมิตรภาพอำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาพอเข้าไปที่ร้านนี้เขาขายขนมเปี๊ยะอยู่ครับแม่ค้าที่ก้นจำเบ้าเนี่ยเขาบอกว่าวางขายริมทางเนี่ยเธอเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะครับแต่ว่าพอไปตรวจเช็คอาการก็ไม่ได้เป็นอะไรมากแต่สิ่งสำคัญคือขนมเปี๊ยะในร้านแล้วก็ร้านเนี่ยพังเสียหายยับเยินไปหมดเลยนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าของวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมาแม่ค้าที่อยู่ในคลิปคือคุณวันเกาะกระโทกนะครับก็เล่าเหตุการณ์ว่าเสี้ยววินาทีจริงๆเธอยืนขายของอยู่ตรงนั้นพอมองไปเห็นยางเส้นนี้มันกำลังกลิ้งมาจะบอกทำอะไรไม่ถูกแล้วจะวิ่งก็วิ่งไม่ทันเนาะไม่ทันแล้วยืนขายของจะขยับขายังขยับไม่ทันเลยนะครับเพราะมันวิ่งเข้ามาเห็นในระยะประชิดก็เลยถูกชนแบบนี้แต่ว่าตอนที่เธอเห็นเนี่ยเธอภาวนาถึงหลวงพ่อคูณถึงองค์รัชกาลที่5ถึงหลวงปู่สดนะครับซึ่งก็ให้ความคุ้มครองตอนนั้นเธอบอกว่าโอ้โหตกใจมากจริงๆนะครับแต่ก็โชคดีที่รอดตายมาได้นะครับส่วนที่เธอหกล้มลงไปกองกับพื้นไปหาหมอเรียบร้อยแล้วหมอตรวจเช็คมากระดูกไม่มีหักนะครับแต่ว่าค่ารักษานี้ไม่เบาเลยทีเดียวครับ 11,500 บาทค่ารักษาพยาบาลของเธอเอาไปฟังเสียงกันดูครับคุณเจ้าซอยเด้อประจัดออกให้ลูกให้หลานไกลๆพูดยังไม่ทันไรมันผ่ากลางพวกมาแล้วตกใจมากไหมครับตกใจโอ้แล้วชั่วโมงนั้นคิดยังไงครับคิดว่าบ่รอดอย่างนั้นก็บ่รอดตายลูกเดียวเนี่ยตัวเองยังคิดว่าคิดจะไม่รอดเลยนะครับเพราะเรารู้อยู่แล้วว่ายางรถยนต์เวลามันหมุนแบบนี้แล้วมันไหลมาเนี่ยโอ้โหแรงกระแทกมันหนักจริงๆนะครับเธอก็ยังบอกนะครับว่าล่าสุดเจ้าของรถขนปูนเนี่ยรถปูนคันนี้ได้ติดต่อเข้ามารับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ค่าเสียหายทั้งหมดเรียบร้อยนะครับก็เลยยินยอมพร้อมกับเธอเองบอกว่าขอเวลาทำใจสักพักใหญ่ๆเพราะตอนนี้ตกใจยังอาการหวาดผวาอยู่แล้วถ้าไปยืนอยู่ตรงนั้นไปขายของอีกล้อต่อไปจะมาเมื่อไหร่นะตุ้มๆต่อมๆเหมือนกันใช่เธอบอกว่าเดี๋ยวขอระยะเวลาสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะกลับไปทำอาชีพรอบต่อไปนะครับโลกโซเชียลเขาก็แซวเขาบอกใส่นุ้งยางอยากจะชิมขนมเปี๊ยะโอ้ถึงแวะตรงดิ่งเข้าไปเพราะร้านอื่นไม่เข้าไงเข้าร้านนี้ร้านเดียวเข้าร้านพี่วันเนาะค่ะ